ประธานจัดการแข่งขันคุณพิพิธรัตนลักษณ์แล้วก็คุณธานีเทือกสุบรรณรวมทั้งดร.ไตรรงค์สุวรรณคิรีนะครับที่ให้การสนับสนุนในการจัดแข่งคราวนี้เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยและให้ฝรั่งมาเที่ยวที่นี่นะครับขอบคุณบริษัทท่าพิสูจน์นะครับน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ้วยาหม่องเชงซิมอิ้วบางกอกเอเวผลิตภัณฑ์เครื่องครัว F4 ครับมาถึงยกที่4นะครับสาริกานี่ทำท่าเหมือนจะเอียงจะวูบจะวาบยังไงแต่ว่าก็ยังเหนียวยังสู้อยู่จริงๆครับแล้วก็พยายามจะบวกครับอ้าวซ้ายคืนมาบ้างตอนนี้ปักหลักแรกแล้วครับสาริกานไม่ถอยแล้วสดําโดน1 2สาริกานโดนไปเต็มๆสาริกานตอนนี้โดนครับสดําต่อยลําตัวขึ้นขวาบนสวยกับหมัดชุดนี้สาริกานกระแทกยับไว้พยายามจะบวกหมัดเหมือนกันแต่ว่าแหมตอนนี้สดํายิ่งชกยิ่งดุยิ่งมายิ่งแรงจริงๆครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแม่นนั้นแม่นขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่จับทางสาริกานได้สดําก็เริ่มแม่นแล้วก็เริ่มเน้นมากขึ้นดูสัดขาของโอลื่นครับลื่นลื่นครับอาจจะเปียกน้ำครับนี่ก็มีทั้งชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเข้ามาชมกันอยู่โอ้โหซ้ายตรงครับเต็มกระโดงคางเลยครับหมัดนี้ลงทั้งยืนเลยครับแล้วครับโอ้โห6แล้วครับ7 8โดน1นับครับสาริกานจากคาซัคสถานครับรอดไม่รอดครับดูเลยครับว่าจะสร้างสถิติน็อครวดหรือเปล่าครับซัดดํา 3K แบตเตอรี่โอ้โหซ้ายเมื่อสักครู่นี่ครับซ้ายตรงเมื่อสักครู่นี้โดนสุดหมัดเต็มหมัดจริงๆครับโอ้ลงทั้งแข้งลงทั้งยืนเลยครับแต่ว่าสาริกานตอนนี้กลับมาเปิดเกมสู้ครับตัดลําตัวได้บ้างซัดดําตอนเข้าเชือกสาริกานตอบซ้ายเจอฮุกขวาของซัดดําขวาของสาริกานบ้างโอ้ซัดดําลุยตัดลำตัวเข้าไป 2-3 หมัดสาริกานโดนเข้าไปเป็นชุดแล้วครับจะรอดไม่รอดครับยก4ยกนี้โอ้โหฮุกขวาหมัดนี่ยังอยู่ครับสาริกานโอ้โหทนจริงๆครับสาริกานโดนนะโดนเยอะมากครับแหมสมแล้วครับสมแล้วครับที่เจอกับปาเกียวมาไม่ทว่าเจอซัดดำนั้นเป็นอย่างไรครับเอาตัวรอดแล้วครับยกนี้แกว่งเลยครับตอนนี้ยังแกว่งอยู่นะครับสาริกานโดนตัดลำตัวเข้าไปอีกเอ้าแม่ทำท่าเหมือนจะฟ้องกรรมการแต่ว่ากรรมการยังมองว่ายังมาเป็นชุดเลยครับสดำขวาลำตัวสาริกานะช้าแล้วครับเพราะว่าโดนตัดลำตัวไปเยอะครับอ้าวยังบวกยังสู้อยู่สถานการณ์ของสาริกานั้นย่ำแย่แล้วนะครับกรรมการก็จ้องแล้วครับว่าไหวไม่ไหวครับนี่135แล้วครับปล่อยถลุงทั้งยกนี่โอ้